สวัสดีครับจากเพจน้ำยาแก้หลวมนะครับน้ำยาแก้หลวมชับฟิกเกอร์ห้ามใช้กับคนนะครับวันนี้เรามาดูฟิกเกอร์ทั้ง2ตัวพอดีผมได้ฟิกเกอร์งานจีนเป็นงานบูทเล็กทั้งสองตัวนะครับแต่ตัวนี้คัสตอมอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่ยังไม่ได้คัสตอมนะครับแล้วเรามาเปรียบเทียบกันดูว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับจะได้เห็นชัดๆเลยว่าเออการพ่นเคลียร์นะครับหลังพ่นเคลียร์เป็นยังไงการแก้หลวมนะครับว่าตอนมาใหม่ๆหลวมยังไงนะครับ แล้วตัวนี้แก้หลวมเป็นยังไงนะครับอันนี้เรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับอันนี้ดูเปรียบเทียบให้ดูว่าแขนสองแขนนะครับที่เห็นนี่นะผมทําสีเห็นไหมฮะไอตัวนี้มาดําๆเลยมาดําๆเลยตัวนี้ดูมีกล้ามเนื้อมีมิติมากนะครับแล้วก็มีขนขึ้นมาขที่แขนนะครับผมหมุนให้ดูว่าความเงาเนี่ยตัวตัว,ต,วตัวที่เป็นเดิมๆเนี่ยเงาม,มากนะครับพอด้านแล้วดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับเห็นดีเทลรายละเอียดขึ้นเยอะนะครับให้ดูนะครับนะครับในตัวคัสตอม อันนี้ธรรมดาเดิมๆออริจินอลกับคัสตอมนะครับสองตัวนี้เป็นบูทเล็กทั้งคู่นะครับดูนะครับงานบูทเล็กทั้งคู่เลยครับแต่ว่าเวลาเราปรับปรุงคัสตอมมาเนี่ยเรียกว่าสวยงามเลยครับไม่แพ้กับงานแท้เลยนะครับเอานี้เรามาดูส่วนของของเรื่องการแก้หลวมนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับแค่ก้มแค่ก้มลงมาก็แค่ก้มลงมาก็อย่างนี้แล้วครับจริงๆปัญหาตรงนี้ผมเดาว่าน่าจะการออกแบบมากกว่านะครับเขาเขาอาจจะแบบ ดีไซน์ก้านโยกเนี่ยให้ขนาดเท่ากันโดยไม่คำนึงว่าด้านบนเนี่ยจริงๆแล้วควรจะเล็กแล้วด้านล่างนี่ใหญ่กว่าอะไรประมาณเนี้ยทําให้ทําให้รับน้าหนักไปดีตัวแท้ก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นเดิมเดิมออริจินอลนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวที่เราฟิกรูทแล้วครับฟิกรูทฟิกรูทบูทเล็กนี่ครับไม่ร่วงครับเปิ๊กกับเดิมครับเปิ๊กกับเดิมคือเรียกว่านแน่นเลยนะครับนะครับ เป็นไงครับนี่เห็นชัดมากขึ้นแล้วนะครับว่างระหว่างงานคัสตอมกับงานบูธเลกออริจินอลเป็นเช่นไรนะครับโอเคครับสำหรับทิศนี้ผมก็ให้ดูรละเอียดกันเท่านี้นะครับไปดูกันใกล้ๆอีกรอบก็ได้ครับผมว่าตัวตัวที่เพ้นสีใหม่เนี่ยจะสวยมากนะครับพี่เบนชราทิศของผมเนี่ยสุดยอดแล้วครับผมนะครับพี่เบนชราทิศนะฮะดูายละเอียดด้านหลังสวยงามมากครับขนขาเก็บรายละเอียดขนขาทั้งสองข้างนะครับ เรียกว่าดีนะฮะตัวนี้ที่เป็นงานงานหักของจีนนะครับที่ยะฮหักมาจากไขหล่ำนะครับเขาเรียกเรียกว่าหักหยํำนะครับตัวนี้นะครับหักหย่ำเลยแก้หลวมได้แต่ถ้าหักหีนที่แก้ไม่ได้นะครับต้องทําอย่างอื่นไปยันหีอย่างเดียวนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ